ข่าวเรื่องที่ว่าสีจิ้นผิงจะไปเยือนรัเสเซียทางจีนเองยังไม่ได้ยืนยันนะครับเป็นเพียงถแถลงการจากกระทรวงต่างประเทศของรัเสเซียเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาจีนพยายามระมัดระวังมากที่จะไม่พูดอะไรออกมาที่จะทําให้ตีความว่าจีนยืนอยู่นละขางกับรัเสเซียแต่ณะเดียวกันก็ไม่ต้องการที่จะให้ตีความว่าจีนเห็นด้วยกับรัเสเซียในทุกประเด็นของสงคราม นักสังเกตการทั่วโลกก็บอกว่านี่มันเป็นจังหวะครบหนึ่งปีของสงครามยูเครนพอดีและเป็นสิ่งที่ปูตินต้องการมากที่จะเห็นภาพว่าสีจินเพงไม่ยืนจับมือแสดงความชื่นชมยินดีกับทุกสิ่งทุกอย่างที่รัเสเซียทาอยู่อย่างที่ผมบอกครับผมเชื่อว่าสีจินเพิงจะเป็นคนเดียวกำมังที่ทําหน้าที่เป็นพี่ใหญ่ที่จะระงับยับยั้งไม่ให้สงครามขยายวงไปมากกว่านี้ติดตามการไปรเยือนมอสโกของสีจินเพงในเร็วๆนี้ครับ